OK。好，那我们现在就开始我们的影后座谈。好。สวัสดีทุกท่านนะครับก็ตอนนี้คุณยูเซอร์หนึ่งได้เข้ามาในส่วนนี้ของเราแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่ให้เกียรติมาส่วนนี้กับประเทศไทยนะครับก็ในฐานะบิ๊กแฟนก็ในฐานะแฟนบอยก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับ那今天呢，非常感谢您今天来参与我们泰国曼谷这边的影后座谈。然后这位主持人呢，他也是你的大粉丝，是。Yeah. คุณชายบอกว่าขอบคุณเช่นกันครับผมก็ระหว่างรอผู้ชมที่จะที่เข้ามาอยู่นะเราก็จะถามเรื่อยๆนะครับก็ความอยู่อยากทราบอยากให้คุณชายเล่าถึงที่มาที่ไปของหนังเรื่องนี้ครับว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงบ้าง那首先呢，我们先问第一个问题，希望可以请示蔡导演这部电影呢，它的起源或者是它的来源是哪里的？我这个片子啊，是一个没有剧本的电影，就没有写剧本的。最早是在2014年啊，2014年。我们去欧洲做一个表演，你听得到吗？哦，听得很清楚，谢谢。好，我们去欧洲做一个舞台剧的演出，然后小李康生呐、我的演员，他就生病了，然后这个病他的脖子又歪掉了，大概有4年的时间，很长的时间。所以不太能工作，所以那时候我们就后来就搬到一个山上去住。所以呢，我对他生病的那个样子，觉得非常的怎么讲，很难受，但是又很有感觉，就觉得说他这个样子非常真实，所以我就要求他能不能让我把他记录下来、拍下来。我原来以为。这些画面将来可能可以在美术馆播放的，但是后来，我大概就拍了他，我们去香港，他看医生，我也跟着去拍他看医生的过程，所以去了香港，也在台湾的家里拍了一些他的画面，所以大概累积了有3年的影像的内容，有3年的内容。后来我有一天我又去泰国旅行，我在曼谷认识了一个外劳，他是辽国的外劳，他就是电影里面另外一个安弄那个角色。那我跟他是用那个 WeChat， 是 WeChat 啊，WeChat 联系的，我们会变成朋友，我们常常会在 WeChat 里面视讯的聊天，我就发现他的生活。住在那个宿舍的生活，我觉得很有意思，我就过来，我就飞到曼谷去拍他的生活。后来我把这李康生的画面和他的画面放在一起看，觉得非常有意思，那这个电影就开始了。好，那我先翻译这一段。好的。在里面นะคะก็ได้อธิบายถึงที่มาของหนังเรื่องนี้ว่าในตอนแรกเนี่ยคือไม่มีสคริปต์แล้วก็เริ่มต้นมาจากช่วงปี2014เนี่ยที่ได้เดินทางไปแสดงที่ยุโรปนะคะคุณหลีคันเซิงซึ่งเป็นเหมือนนักแสดงคู่บุญของผู้กำกับไทยเนี่ยเขาเหมือนล้มป่วยที่ทําให้คอเบี้ยวแล้วก็ป่วยอยู่ค่อนข้างนานเลยทีเดียวประมาณ4 ปีแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานได้ต้องย้ายขึ้นไปอยู่บนเขาตอนนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเสียใจมากแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ให้ความรู้สึกกับเขาค่อนข้างเยอะแล้วมันก็เป็นโมเมนต์ที่เรียวมากๆก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะขอบันทึกภาพในช่วงเวลานั้นเอาไว้แล้วก็ตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะเอาไปจัดแสดงในเป็นแกลเลอรี่พิพิธภัณฑ์ต่างๆนะคะก็เลยถ่ายเก็บไว้แล้วก็ช่วงที่คุณหลีคังเซิงเนี่ยเขาไปหาคุณหมอที่ฮ่องกงเนี่ยเขาก็ไปด้วยแล้วก็ไปถ่ายฟุตเทจเก็บไว้รวมๆแล้วเนี่ยน่าจะมีฟุตเทจเป็นระยะเวลาประมาณ3 ปีต่อมาเนี่ยก็คือเหมือนเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็บังเอิญได้รู้จักกับคุณอาหนงที่เป็นนักแสดงชาวลาวอีกท่านหนึ่งซึ่งท่าน
านนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานในไทยนะคะแล้วเขาก็วิดีโอคอลกันผ่านทางวีแชทแล้วก็รู้สึกว่าสนใจวิถีชีวิตของเขาที่อยู่ในหอพักก็เลยอยากจะลองถ่ายทำชีวิตของเขาดูแล้วก็นำมาตัดต่อรวมกับภาพของคุณเพจของคุณอีกทางซันที่ถ่ายเอาไว้ก่อนหน้านี้หลังจากนั้นเขาก็รู้สึกว่านำมารวมกันแล้วเนี่ยมันมีความน่าสนใจค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์เรื่องก็จริงๆสนใจในแง่ที่ว่าหนังถ่ายในประเทศไทยอะเนาะแล้วก็ก็สนใจว่าจริงๆแล้วการเลือกถ่ายในประเทศไทยเนี่ยจริงๆมันเกิดจากคนมากกว่าพื้นที่หรือเปล่านะครับว่าคือการเพราะว่าเจอแรงงานลาวคุณอนงค์เนี่ยก็เลยทำให้เกิดโปรเจกต์ของเรื่องประเทศไทยหรือเปล่า因为这部电影呢是在泰国拍的，所以我们希望知道一下，就会选择曼谷，是因为先认识一个主演，就是阿农，或者是有其他的原因？对，就是因为认识了阿农，就是因为认识阿农，所以我就特地的到后来就飞来曼谷去拍他的生活啊，然后怎么讲？觉得非常有意思，他的生活啊，然后我就，对，就后来我再飞回来拍他跟李康生，把李康生也带到曼谷来跟他一起合作，嗯。ค่ะก็สาเหตุหลักเป็นเพราะว่าได้รู้จักกับคุณอาหนงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าวิถีชีวิตของเขาเนี่ยมีความน่าสนใจก็เลยตัดสินใจที่จะบินมาที่กรุงเทพเพื่อที่จะมาถ่ายแล้วหลังจากนั้นก็ได้เชิญให้คุณอีกทางเชิญเข้ามาร่วมในอีเวนต์ด้วยเพื่อที่จะถ่ายทำร่วมกันค่ะจะให้ผู้ชมใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเจ้าหัวเป็นดูใช่หรือเปล่านะครับก็คือจริงๆผมเคยเจอกับคุณใช่มาแล้วมากไต้หวันแนว LGBTQ Film Festival นะผมว่าเป็น2019ก็คือผมสะดุดตากับหนังคุณชายตรงที่ว่าคือเนื้อเรื่องมันเบาบางแล้วก็แบบจะเน้นไปที่บรรยากาศอะไรพวกนี้ผมก็คือหนังคุณชายทุกเรื่องคือไม่มีสคริปต์เลยอย่างเงี้ยผมแล้วตอนนั้นผมก็ถามว่าแบบหนังมันมันทำงานอะไรยังไงอย่างเงี้ยผมแต่ว่าตอนนี้ผมอยากจะรู้ครับว่าคือผมมีก็ประมาณ3คำถามนะครับคืออย่างแรกคือการกำกับอย่างเงี้ยผมหนังที่มันไม่มีสคริปต์อย่างเงี้ยแล้วแบบปล่อยทุกอย่างไหลไปตามที่มันเป็นอย่างเงี้ยผมมันมีการฟรีนักแสดงยังไงมันมีการแบบว่าวางแผนการถ่ายยังไงอย่างเงี้ยผมแล้วก็อย่างที่สองครับคือมันเหมือนกับว่าเป็นผมรู้ว่ามันมีความคล้ายสารคดีในบางจุดนะก็เลยอยากรู้ว่าแบบว่าไอฉากพวกแบบฉากที่มีกล้องแฮนด์เฮลเดินตามตัวละครไปอย่างเงี้ยผมถ่ายออกมายังไงผมเพราะว่ารู้สึกว่าแบบคนมันก็เยอะในฉากนั้นนะผมแล้วรู้สึกว่ามันผมสังเกตว่าแบบมีคนหันมามองกล้องอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็อย่างที่สามก็คือได้ยินว่าตอนนั้นตอนมาถ่ายหนังที่เมืองไทยเนี่ยผมรู้สึกว่าจะถ่ายเก็บไปเรื่อยอย่างเงี้ยผมมีโดนแบบไล่ที่อะไรบ้างอย่างนี้หรือเปล่าครับผม这个是从我们观众来的问题，他呢在2019年的时候已经看过了您的影片，然后印象非常的深刻，因为您的影片呢特点就是比较没有剧本的，所以他有大概三个问题。第一个呢，他想要知道说如果没有剧本的话，那怎么去设计演员的他要怎么演，然后要怎么去就是制作或者是导演这种的电影。第二个呢，就是因为这种电影呢，它比较偏向纪录片，因为比较自然而生的，但是也有一些画面，譬如说好像摄影师在跟着演员的后面在一直拍的，然后好像路边的人他也在回头看，所以他想要知道说其实在拍的过程中是怎么设计或者是怎么调度的。然后第三个问题呢，就是在泰国拍的时候有没有遇到什么问题是被紧急拍的或者是什么这些？怎么讲？我自己对写剧本呢、不是我不太喜欢写剧本了、以前的电影都有剧本，但是每次拍的时候都还没有写完，我就去拍了，然后一面拍一面找我要的感觉，就是说、可能那个结局 ending 它的 ending 通常都是、拍出来的，不是写出来的， 有一点这样的一个感觉。那这个电影更是的，因为
我当时并我最近的工作可能跟美术馆比较多的合作，好、哦、啊、我并没有打算要拍一个电影院的电影，啊、哦、在电影院里面放映的电影，这几年我比较没有这种冲动，我都是跟美术馆合作，所以我的拍摄变得非常自由，我总是喜欢拍很真实的感觉，比如说生病。刚好李康生生病了，我就觉得说正好我可以拍他生病的样子。那有时候感觉不是演出来的，是真的，他就是这样的一个表情，这样的一个感受、哦、所以开始是有一点像拍纪录片的方式在拍的，哦、的确是很像拍纪录片的方式。但是后来当我拍到了亚农安弄的时候，拍了一些东西时候。我跟我的剪接师一起看这两个人的内容，就发现说他们可以组织成一个影片，所以我们就发展了后面的剧本。反正剧本是在后面发展的，好，拍了一半之后才发展后面他们相遇的那些戏，是后来才发展，也不是写剧本，就是到泰国来租了一个旅馆一面拍一面考虑说要怎么发展他们之间的关系，哦，所以是这样子拍的。那我在泰国拍的蛮顺利的，因为我的 team 很小，我的 team 非常少，只有五个人，所以不太像在拍电影，有一点像在拍节目的感觉，所以不太有人理我们，怎么讲呢？就是。反正去我想拍的地方，我都是，去跟当地人，让他同意我拍，我就拍了，所以非常简单，没有太大的困难在泰国拍。OK。好的，谢谢你。那我先翻译你的回答。好，ก็สำหรับเรื่องสคริปต์นะคะก็คือว่าคุณไทยเนี่ยจริงๆเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเขียนสคริปต์เท่าไหร่แล้วก็ในช่วงแรกๆที่ถ่ายทำอะค่ะก็มีการเขียนสคริปต์บ้างแต่ว่าพอมันที่ใจยังเขียนไม่ทันเสร็จก็เริ่มถ่ายไปแล้วแล้วระหว่างที่ถ่ายเนี่ยก็เหมือนกับค่อยๆต่อเติมแล้วก็เอาความรู้สึกเข้าไปใส่เข้าไปว่าเขาอยากจะเอาอะไรเนี่ยใส่เข้าไปในเนื้อเรื่องอะค่ะแล้วก็ตอนจบของเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นตอนจบที่ถูกออกแบบมาในสคริปต์แต่เป็นเหมือนกับสิ่งที่ถ่ายได้แล้วก็นำมาประกอบเข้ามาแล้วก็กลายเป็นตอนจบของหนังแล้วก็ด้วยความที่งานในระยะหลังๆเนี่ยคือจะเน้นไปในการโชว์ที่แกลเลอรี่อะค่ะไม่ได้มีแรงกระตุ้นที่รู้สึกว่าจะต้องแบบเอาหนังลงไปที่โรงภาพยนตร์ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รู้สึกว่าแบบกดดันมากแล้วก็จะมีอิสระค่อนข้างมากในการทำงานนะคะอย่างที่ถ่ายผู้หญิงทางเซิงคือเขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็อิสระเพราะว่าเหมือนกับว่าผู้หญิงทางเซิงเขาป่วยจริงๆก็อยากจะถ่ายเก็บความรู้สึกตอนที่เขาป่วยจริงๆดังนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบไม่ใช่การแสดงแล้วก็มีลักษณะที่ค่อนข้างจะเหมือนสารคดีอยู่เป็นความรู้สึกจริงๆนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอมาถ่ายคุณอานนท์นะคะก็พอถ่ายปุ๊บเนี่ยได้ฟุตเทจมาก็คุยกับช่างที่ตัดต่อแล้วก็พบว่าอันนี้มันสามารถที่จะต่อแล้วก็กลายเป็นภาพยนตร์ที่แบบมีเรื่องราวขึ้นมาได้ก็เลยเริ่มที่จะพัฒนาสคริปต์ขึ้นมาจากตรงนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้มีสคริปต์ทั้งหมดก็คือเหมือนกับว่าบินมาที่ไทยมาพักที่โรงแรมแล้วก็ค่อยๆช่วยกันคิดไปทีละขั้นตอนว่าความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งสองที่เข้ามาอยู่ในเรื่องเนี่ยเขาจะพัฒนาไปเป็นยังไงในลำดับต่อไปเนาะค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องว่าเจอปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะก็คุณไทยบอกว่าจริงๆเราเจอปัญหาน้อยมากเพราะว่าทีมเล็กมากมีแค่ประมาณ5คนเท่านั้นเองแล้วก็เหมือนที่ถ่ายมันไม่ได้เหมือนถ่ายหนังนะคะมันเหมือนกับถ่ายรายการเล็กๆแล้วก็เวลาจะไปถ่ายที่ไหนเนี่ยก็จะเหมือนคุยกับคนในพื้นที่ก่อนคนแถวๆนั้นว่าถ่ายได้ไหมแล้วก็เริ่มถ่ายก็ไม่ได้ประสบปัญหาอะไรค่ะค่อนข้างราบรื่นทีเดียวถามต่อไปครับมีใครถามแล้วคุณได้เลยนะครับก็ยังไม่มีเราจะถามไปกลางๆนะครับก็จริงๆสนใจหนังเรื่องนี้ในแง่ของคือฟังคุณใช่หรือไม่สัมภาษณ์ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องร่างกายที่แก่ตัวลงของนักแสดงเราเองก็ติดตามหนังของคุณใช่มานานก็จะรู้สึกว่าการได้เห็นมีการเซิร์นค่อยๆแก่ตัวลงในหนังอย่างเงี้ยเพราะว่าหนังของคุณใช่จะเป็นนักแสดงคนเดียวกันมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีนะครับเป็นสิบปีนะครับก็อยากให้เล่าขยายความเกี่ยวกับเรื่องร่างกายความแก่ตัวลงของนักแสดงที่ปรากฏในเรื่องนะครับว่ามันมีไอเดียยังไงแล้วก็จริงๆรู้สึกว่ามันสัมพันธ์กับเรื่องของการใช้ร่างกายในการเข้าถึงความสัมพันธ์คือในหนังมันจะเป็นลักษณะของ
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดความสัมพันธ์ทางกายไปแล้วครับก็เลยอยากจะให้ขยายความส่วนนี้因为您的这部电影好像在讲人的身体人变老的这个过程，然后因为他一直都在看您的电影，那十年来呢都看到李康生先生呢他一直都有就是变化有变老，所以呢他希望知道说您在这部电影就对于老化或者是生病这些概念是什么样的理念，然后呢就是好像电影里面呢这个影片里面好像是先有身体的一些关系，然后再发生那种情感或者是情欲在后面，所以希望知道说您对于就是身体的关系跟发展情绪或者是发展关系的这样的关系，你有什么样的概念？我自己蛮很大的兴趣一直拍李康生有一个原因是因为我的确是要拍他的年龄我觉得这个部分可能比我拍电影的内容还要重要，就是他的身体他的脸一直在改变是往那种年老的状态在改变，我觉得这个表达同时可以帮助观众理解到时间的时间的概念时间是非常无情的，你不能控制它，它会一直往前在改变，所以我自己很大的兴趣，觉得我的电影其实是在拍的重点是在拍这个东西，而不是拍一个故事不是拍一个故事，所以怎么讲呢？就是说你会看到我的电影的概念有一点像在写日记的概念，是关于自己的身体和自己的生活，自己对生命的感觉有点像在写日记，而不是拍一个市场需要的内容不是这样的一个东西，所以一直从青少年哪吒我的第一部电影一直拍到已经30年了拍到日子这个作品，我觉得我有把李康生的那个时间把它透过这些作品完整的记录下来，那我更期待也许再过几年我可以拍李康生60岁的样子这是我想要表现的一个东西，特别重要生命就是一个很自然的过程，是从年轻变老的我觉得我也在拍这个自然的过程，我觉得你不可以抗，你没办法抗拒它，你可能会觉得非常的失落，可能会觉得悲伤可能会觉得不舍不得，但是呢它必须是这样子，所以观众在看我的电影可能到最后他会比更加的了解生命就是这么一回事这样子。ค่ะก็สำหรับเรื่องของอายุที่มากขึ้นนะคะคือผู้กำกับใช่เนี่ยบอกว่าจริงๆเราสนใจในการถ่ายความเปลี่ยนแปลงของคุณอีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าเนื้อหาของเนื้อเรื่องซะอีกคือจริงๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการมันถือเก็บไว้เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงที่คุณอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่อยๆมีการแก่ชรามากขึ้นเรื่อยๆโดยที่เขาคิดว่าส่วนนี้มันมีความสำคัญมากกว่าตัวแบบเนื้อหาหรือว่าเนื้อเรื่องที่เขาพยายามที่จะสื่อไปซะอีกเพราะเขามีความรู้สึกว่าสิ่งที่ถ่ายมาโดยตลอดเนี่ยมันเป็นเหมือนไดอารี่ที่เป็นส่วนตัวของเขาเป็นการสะท้อนได้เห็นว่าเขาเนี่ยมีความคิดเกี่ยวกับชีวิตยังไงมีความคิดเกี่ยวกับเวลาหรือความแก่ชราเนี่ยยังไงบ้างเพราะเขารู้สึกว่าความแก่ชราเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งมันเกิดจากเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปคือเวลาเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เราแก่แล้วก็เวลาเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ไร้ความปรานีเราไม่สามารถที่จะแบบต่อต้านมันได้หรือว่าห้ามตัวเองไม่ให้แก่ได้ค่ะแล้วก็สำหรับเขาเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความหมายมากๆที่มีโอกาสได้ถ่ายคุณหญิงคอนเซิร์นที่มีอายุแก่มากขึ้นเรื่อยๆจนถึงแบบช่วงอายุที่เป็น60 ปีเพราะว่ามันเหมือนแสดงให้เห็นว่าเวลาเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงร่างกายยังไงบ้างแล้วเขาก็เหมือนได้บันทึกกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาไว้ซึ่งเขาคิดว่ามันเป็นกระบวนการที่เป็นเรื่องของธรรมชาแล้วก็น่าจะทำให้คนดูเนี่ยพอเห็นแล้วก็จะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกหลายๆอย่างอาจจะรู้สึกเจ็บปวดอาจจะรู้สึกอะไรแล้วก็รู้สึกสิ้นหวังแต่ก็จะได้เหมือนรักษาที่มันสื่อผ่านออกมาผ่านทางการเปลี่ยนแปลงของอายุได้ด้วยค่ะจากที่พี่วัดถามไปนะครับผม
คือมันทำให้ผมนึกถึงหนังเก่าๆของคุณชัยนะครับที่ผมเคยดูคือ I don't want to sleep alone I don't want to sleep alone กับGoodbye Dragon Inn นะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่ามันหนังสองเรื่องนั้นเนี่ยจะฉายเห็นภาพเหมือนแบบว่าการล่มสลายของอะไรบางอย่างเงี้ยผมอย่างเช่นคุณไปเจอกันนินก็เหมือนกับการล่มสลายของแบบโรงหนังแซนอโลนยุคสมัยอย่างเงี้ยผมแล้วก็ไรตอนมาถึงซีปาโลนเนี่ยก็เหมือนกับความล่มสลายทางสังคมหลังพิเศรษฐกิจอย่างเงี้ยครับผมก็เลยอยากคิดว่าคุณชัยเนี่ยมีหนังคุณชัยเนี่ยมีการสะท้อนมุมมองเรื่องของกับการล่มสลายเรื่องนี้อยู่ไหมครับแล้วก็อยากจะถามว่าทำคุณชัยทำไมถึงคิดที่จะไม่ใส่ซับไตเติลในหนังเรื่องนี้ครับเพราะว่าหลังเรื่องก่อนรู้สึกว่าจะมีซับไตเติลอยู่这位观众呢，因为他之前有看了你的电影，就是《釜山》跟《黑眼圈》，然后他觉得这两部电影呢，都在反映出就是某种东西被淘汰。譬如说，《釜山》呢，就是那种剧院被时间淘汰，然后后来就死掉没有；然后《黑眼圈》呢，就是经济的衰退，然后有东西被淘汰。所以他希望知道说，您对于就是您在制作电影的时候是否。就是比较故意的放这种被淘汰的感觉呢放进去然后他的第二个问题呢就是这部电影日子呢没有字母所以他希望知道说为什么他没有字母没有对白的是我在我记得我在拍黑眼圈的时候我当时已经觉得应该不要有字幕了黑眼圈有一段在街头的表演马来人的表演我是听不懂的但是我觉得我在旁边看的时候我看懂了我不需要听懂但是我看懂了他们在发生什么事情所以我当时想要不要放字幕可是我的片商他们都不同意他们都希望我放字幕因为他们很害怕观众会不耐烦观众要非常了解但是我觉得说用看的其实是已经可以非常了解了那这一次拍日子因为他们的对话非常少甚至那个怎么讲听好像没有必要要听懂所有的动作都已经非常清楚所以我故意让观众的 focus 完全集中在观看这个事情上面不需要去了解他们讲什么所以我就故意把字幕拿走了没有字幕那我自己非常喜欢废墟这个概念废墟表示说它有一个时间的过程从一个建筑从有到它荒到它没落到它甚至被铲平不见了它有一个时间也是一个时间的概念 我自己喜欢把我的角色放在这种空间里面比如说老戏院老的建筑物怎么讲呢或者是废墟里面我觉得他们这些背景好像可以帮助角色描述更多的生活的内容会帮助我的角色显现更多的生活的内容所以角色通常都没有对话但是从这些环境里面可以看到很多的讯息每个人看到的都不太一样但是的确是有很多讯息是透过这些消失即将消失或者消失或者破败的一个背景里面显现出来大概是这样ค่ะก็สำหรับคำถามแรกนะคะในเรื่องเกี่ยวกับซับไตเติลคือตั้งแต่ตอนที่คุณชัยถ่ายเรื่อง I Don't Want to Sleep Alone เนี่ยก็รู้สึกแล้วว่าจริงๆไม่ควรที่จะมีซับไตเติลคือในหนังเนี่ยจะมีอยู่ฉากนึงที่เหมือนถ่ายคนมาเลแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณชัยก็รู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะฟังภาษาไม่รู้เรื่องแต่ว่าเขาดูแค่การ acting หรือว่าดูแค่ท่าทางเนี่ยเขาก็พอจะรู้ความหมายแล้วแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นคนขายภาพยนตร์ให้เขาอะรู้สึกว่าถ้าไม่มีซับเนี่ยคนดูจะต้องไม่ชอบแน่ๆเพราะว่าคนดูอยากจะเข้าใจให้มันถึงที่สุดว่าเขากำลังสื่อสารอะไร
ไรกันนะคะในตอนหลังเนี่ยพอมาได้ทำเรื่องเดย์ตรงเนี้ยเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ใส่ซับหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยคือมีไดอะล็อกน้อยมากๆอยู่แล้วคือตัวละครแทบจะไม่ได้คุยกันแล้วก็ดูแค่ท่าทางเพียงอย่างเดียวก็พอจะสัมผัสได้แล้วว่าเขากำลังต้องการที่จะสื่ออะไรแล้วก็ในเรื่องของคอนเซ็ปต์ของการล่มสลายค่ะคุณไข่ก็บอกว่าเขาเนี่ยชอบคอนเซ็ปต์ของการล่มสลายจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นหนึ่งในเรื่องของเวลาที่เขาพูดไปก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ที่เขาชอบคือจากของสิ่งนึงจากการที่มันมีไปจนถึงช่วงที่มันเสื่อมโทรมลงจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยจะถูกทุบทิ้งหรือหายไปเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของการเวลานอกจากนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเอาตัวละครไปใส่ในฉากที่มันเกิดการล่มสลายหรือการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แล้วเนี่ยมันเป็นการเหมือนเพิ่มข้อมูลแล้วก็ทำให้คนดูเนี่ยสามารถที่จะดูแล้วก็เกิดความรู้สึกแล้วก็สามารถที่จะสัมผัสความหมายที่มันแฝงอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้โดยที่ไม่ต้องพูดออกมาแล้วก็ตีความได้หลากหลายด้วยค่ะขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะครับรู้สึกว่าหนังคุณชัยส่วนใหญ่จะมีความเงียบเยอะแล้วก็อยู่เป็นเสียงแอนเดียอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆครั้งก็มักจะมีดนตรีหรือเพลงอยู่ในหนังด้วยกระทั่งบางเรื่องเป็นมิวสิคัลด้วยซ้ำแล้วมันมักจะมาสำหรับผมรู้สึกว่ามันมักจะมาในโมเมนต์ที่สำคัญเลยนะครับก็เลยอยากทราบว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องการใช้เพลงหรือดนตรีในหนังของเขาเพราะอย่างเรื่องนี้เองก็รู้สึกว่ามีมันผมมาในโมเมนต์ที่สำคัญเหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับ啊，这位观众呢，他看了很多您的电影，然后觉得一个特点呢，就是他比较安静，比较没有什么音效或者是声音，然后大部分就是可能是气氛的一些后边的声音嘛。但是呢，您也是有用了一些音乐，然后会把那个音乐或者音效呢放在非常重要的时段，就像这个日子的影片呢，您也是有放了一段的音乐，然后就是放在一个非常的关键的时刻，所以他希望知道说您在影片里面能放音乐或者是音效有什么样的概念。我的电影其实是并不安静，它只是没有很多对白，很多对话，它没有那种背景音乐啊，它没有因为情绪而产生的各种音乐，它没有，也没有音效啊，特别做的音效，但它存在着非常多现实里面的声音，啊，车声啦，啊，然后都市的声音啦，其实大自然的声音啦，都是存在这些声音的。我其实想要我的声音听起来，这个影片看起来是非常自然的，你懂吗？所以我只会用原来有的声音去做我的后期，我不会增加更多的东西进来，我不会增加更多的制造气氛的声音进来。那音乐的部分，通常我用的音乐都是演员正在听的那个音乐，而不是我故意要给观众听的音乐，不是，是因为戏里面需要才出现的音乐。那这次日子用的一首音乐是放在那个 music box 里面的音乐盒里面的啊，那个音乐里面的那首音乐是那个卓别林，就一个喜剧演员的一个很古老的音乐啊，他做的音乐我自己非常喜欢，我使用了这首音乐一共用了两次，一次是在 I don't want to sleep alone 黑眼圈里面这次又再重复用一次这样子，因为我很喜欢这首歌。对，好的，谢谢ค่ะก็สำหรับเรื่องเพลงนะคะคือคุณชัยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพยนตร์ของเขามันไม่เชิงว่าเงียบซะทีเดียวเพียงแต่ว่าตัวละครเนี่ยจะไม่ค่อยได้พูดคุยกันแล้วก็ส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็จะไม่ใส่พวกแบ็คกราวด์มิวสิกหรือว่าใส่พวกดนตรีที่มันแบบเราว่าลมหรือว่าแบบเหมือนให้สร้างบรรยากาศอะไรต่างๆขึ้นมาเพราะว่าเขารู้สึกว่าเสียงที่มันควรจะมีเนี่ยมันควรจะเป็นเสียงธรรมชาติแหละค่ะดังนั้นเสียงส่วนใหญ่ที่จะได้ยินเนี่ยมันจะเป็นเสียงเหมือนเสียงที่เกิดขึ้นจริงๆตามสภาพแวดล้อมเช่นเป็นแบบเสียงรถเสียงลมเสียงคนในเมืองต่างๆก็คือจะไม่นำเสียงที่เป็นเหมือนเสียงที่สร้างขึ้นมาเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็สำหรับแนวคิดในการใส่เพลงอะค่ะอย่างเรื่อง Days ที่เราจะเห็นว่ามันมีเพลงอีกตอนนึงเนี่ย
คือจริงๆแล้วคุณชัยตั้งใจว่ามันเป็นเพลงที่ตัวละครกำลังฟังคือเขาไม่ได้เหมือนกับเปิดเพลงนี้ให้คนดูฟังแต่ว่ามันเป็นเพลงที่ตัวละครเนี่ยกำลังฟังอยู่อะค่ะแล้วก็อย่างเพลงที่เขาใช้ในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเพลงของมาจากเรื่องชาลีชาปลินซึ่งเป็นเพลงที่อยู่ในตัวมิวสิกบล็อกแล้วก็เป็นเพลงที่คุณชัยเองเนี่ยชอบมากๆแล้วก็ได้ใช้ถึงสองครั้งด้วยกันก็คือในเรื่องเดทแล้วก็อีกครั้งนึงคือในเรื่อง I Don't Want to Sleep Alone เพราะว่าเป็นเพลงโปรดของเขาค่ะ我想讲两句话我想讲两句话我自己觉得说今天的泰国的观众非常好非常非常细心的注意到我影片里面的一些元素包括建筑包括声音我都觉得说都是非常好的一个问题我谢谢他们ค่ะก็คุณไทขอกล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะคะก็สำหรับผู้ชมชาวไทยเนี่ยคุณไทรู้สึกประทับใจมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าให้ความใส่ใจในรายละเอียดต่างๆที่ใส่เข้าไปในหนังไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งปลูกสร้างหรือเรื่องดนตรีค่ะก็ประทับใจแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยก็เดี๋ยวนี้ก็ขอขอบคุณคุณเช่นหนึ่งด้วยนะครับที่มาอยู่กับเรานะครับก็ควรปรบมือขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากน่าจริงเชียนเราไปชังการเชียนหนึ่งเดอร์ชาหนีเรา座谈呢就在这里结束，非常感谢您。谢谢，感谢，谢谢。好，你太好了，你看这么感动。